ี้จะไปเจอน้องโฟคุยกันมาสักพักแล้วได้เจอสักทีนัดยากชิบเป๋งวันนี้เจอกันครั้งแรกก็อยากจะรู้ว่าสูงแค่ไหนหน้าตาจะตรงปกหรือเปล่าโฟเข้ามารถพี่ดูเล็กไปเลยอ่ะทำไมอ่ะหน้าบานไม่ตรงปกเลยอ่ะทีพี่ขาสั้นเขายังไม่พูดอะไรสักคำเลยนะพี่เขย่งได้ในวันแรกทุกอย่างก็ดูเป็นใจเข้าทางผมไปหมดผมกับโฟก็ยังติดต่อกันเรื่อยๆเหตุผลหลักๆผมคิดว่าเรื่องหน้าตาครับผมหน้าตาดีโฟเขาก็เลยไม่อยากปล่อยให้หลุดมือไปใช่ผมคิดว่าใช่ผมมั่นใจโฟกับผมใช้เวลาที่อยู่ด้วยกันส่วนมากก็จะเป็นในรถผมชอบไปรับแล้วก็ไปส่งเขาเกือบทุกวันเรื่องกินก็เรื่องใหญ่ไม่ว่าจะเป็นปิ้งย่างหรือชาบูแต่ส่วนมากก็จะเป็นชาบูเพราะโฟไม่ชอบกินปิ้งย่างแล้วก็ตามด้วยของหวานก็ส่วนมากก็จะเป็น After You ครับเป็นร้านโปรดของโฟแต่ก็ไม่ใช่ของผมนะเธอจังสวยบาดตาใครผ่านมาแล้วก็เป็นต้องจ้องมองโอ้โหอมวยอย่าช้ารีบเข้ามายังเจอน่าต้องรอสวัสดีครับคุณผู้หญิงคุณชื่ออะไรแล้วคืนนี้คุณว่าไปเที่ยวกับผมใช่ไหมเอาฟังนะจะกินอะไรเอาตามที่ปากคุณอยากเพราะผมไม่ใช่คนเอาแต่ใจเอาแต่ใจซื้อที่ไหนผมนั้นจ้องจะเอาแต่คุณโฟเป็นคนที่สวยครับน่ารักด้วยแต่ที่สำคัญเขาเป็นคนที่สูงครับก็เป็นแม่พันธุ์ที่ดีให้กับลูกเราแต่โฟก็เป็นคนที่เยอะครับแต่ความเยอะมันหมายความว่าเขาเป็นคนละเอียดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เขาทำงานได้เก่งแล้วก็อีกอย่างที่โฟเก่งก็คือเรื่องทำอาหารโฟเป็นคนที่ทำอาหารอร่อยมากกินหมดทุกมื้อเลยฮะอร่อยทุกมื้อแต่อย่าให้โฟหิวนะครับเพราะถ้าโฟหิวเนี่ยดุยิ่งไงครับนอกเหนือจากนั้นโฟเขาเป็นคนที่มนุษยสัมพันธ์ดีครับเป็นเรื่องที่ทำให้ผมชอบเขามากๆช่วงแรกๆช่วงแรกเหรอแต่หนักใจที่สุดเนี่ยครับโฟเป็นคนขี้บ่นบ่นยิ่งกว่าแม่ครับแต่ก็เป็นแม่ที่ผมจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับเขาพี่แม็กเป็นคนเตี้ยค่ะอ้วนด้วยค่ะชอบใช้เงินเก่งมากเลยค่ะเวลาไปห้างทีนะชอบซื้อนู่นนี่นั่นอยากได้รถเป็นกี่คันแต่เขาก็ทำงานเก่งค่ะชอบคิดอะไรเยอะแยะแต่ไม่หมดจนบางทีนะคะเราพูดด้วยเนี่ยก็ไม่ยอมตอบทำให้เราหงุดหงิดมากโมโหแต่เขาก็ใจเย็นค่ะพูดเพราะพูดดีและที่สำคัญคือเขาไม่เจ้าชู้ค่ะใช่ไหมใช่ครับรักครอบครัวค่ะรักสัตว์และที่สำคัญคือเขารักเรามากที่สุดค่ะแน่นอนมาถึงซีนนี้ผมว่าเพลงนี้เหมาะมากที่สุดสำหรับเราความรัก